ท่านผู้ชมอิงตามการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 ที่ได้มีการแถลงข่าวประจำตอนบ่ายของมื้อนี้เป็นเวลา38วันแล้วที่ประเทศลาวบ่มีผู้ติดเชื้อใหม่สะสมผู้ติดเชื้ออยู่ที่จำนวน19คนในจำนวน19คนมีเพียงแต่5คนที่ต้องได้ติดตามและปินปัวอาการอยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพจนกว่าจะหายดีจากพยาธิโควิด -19 รายละเอียดไปฟังการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจก็ถึงการเฝ้าระวังและการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อพยาธิในวันที่19พฤษภาคม2020ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจทั้งหมด90คนในนั้นมีกรณีสงสัย2คนมีแรงงานลาวกลับจากประเทศไทย83คนและมีผู้นอนติดตามอยู่ห้องหมอมิตรภาพนั้น5คนได้เอามาตรวจสอบหาเชื้อคืนนี้ในกรณีสงสัย2คนนั้นแม่นมาจากแขวงบ่อแก้วแรงงานลาวที่กลับจากประเทศไทย83คนนั้นแมนจากสวรรณเขต38คนแขวงเวียงจันทน์31คนแขวงจำปาสัก7คนแขวงสารวัน4คนแขวงบ่อแก้ว2คนและแขวงบริกรรมไส่1คนสำหรับอยู่ห้องหมอมิตรภาพบรรดาท่านก็ชื่อได้แมนยังมี5คนที่นอนติดตามแล้วก็ได้เอาตัวอย่างทั้งหมด5คนนั้นมาตรวจคือว่าการตรวจหาเชื้อผู้ที่เดินทางเข้ามาใหม่กรณีใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยมันบ่พบเชื้อก็หมายความว่าวันที่19พฤษภาคม2020บ่มีผู้ติดเชื้อใหม่คือว่าเขาบ่พบผู้ติดเชื้อใหม่สังรวมการตรวจวิเคราะห์แต่เดือนมังกรฮอดวันที่19พฤษภาคม2020ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจทั้งหมด 4,743 ตัวอย่างใน 4,743 ตัวอย่างนี้ก็พบเชื้อสะสมมีแต่19คนหมายความว่ายืนยันว่ามี19คนเท่านั้นที่ติดเชื้อทั้งหมดก็ถือว่ามื้อนี้นี่เป็นมื้อที่38แล้วที่พวกเขาพบผู้ติดเชื้อใหม่เว้นระยะห่างเดือนกว่าแล้ว38วันแล้วที่พบผู้ติดเชื้อบ่ถึงการติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกับแม่นแรงงานลาวแรงงานต่างประเทศนั้นคือว่าปัจจุบันนี้พอมีศูนย์จำกัดบริเวณทั่วประเทศใน82ศูนย์มีผู้จำกัดบริเวณ 2,722 คนได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดแต่ก็บ่มีผู้ติดเชื้อสำหรับแรงงานลาวที่กลับขึ้นมานั้นการติดตามคนเจ็บอยู่ห้องหมอมิตรภาพจำนวน5คนนั้นเป็นหญิง4คนคือว่าทั้งหมดก็มีอาการปกติคือรายงานแล้วแม้ว่าได้เก็บตัวอย่างมาตรวจแล้วแต่มืออื่นก็จะเก็บตัวอย่างมาตรวจอีกเป็นครั้งที่สองนอกจากการติดตามสภาพการระบาดการเฝ้าระวังอยู่ภายในประเทศของพวกเราแล้วคณะเฉพาะกิจยังได้ติดตามสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่บรรดาประเทศใกล้เคียงก็คืออยู่ในโลกเห็นว่าฮอดหดโมงเศร้าของวันที่20พฤษภานี้ทั่วโลกมีการรายงานระบาดทั้งหมด213ประเทศในนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 4,980,260 กว่าคนแล้วแต่เฉพาะเมื่อวานนี้มีการติดเชื้อ 92,140 กว่าคนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 324,430 กว่าคนเฉพาะเมื่อวานี้มีผู้เสียชีวิต 4,460 กว่าคนถือว่ากวมเอา 6.51% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดผู้เสียชีวิต 300,000 กว่าคนนี้รวมออก 6.51% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดปินปัวหายดี 1,957,750 กว่าคนเฉพาะเมื่อวานนี้ปินปัวหายดี 55,780 กว่าคนถือว่าผู้ปินปัวดีนี้รวมเอา 39.3% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดประเด็นสำคัญแม่นมีบางประเทศยังมีผู้ติดเชื้อแต่ก็ผู้เสียชีวิตสูงในแต่ละวันในประเทศเดียวนั้นมีการติดเชื้อใหม่ถึง 19,230 กว่าคนและเสียชีวิตอยู่ในประเทศนั้น 1,480 กว่าคนในมือเดียวคือว่ายังมีการระบาดความรุนแรงของการระบาดยังสูงอยู่ในบางประเทศเฉพาะบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนก็เห็นว่ายังมีบางประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงเป็นต้นว่าวันที่19พฤษภาคมนี้
มีบางประเทศนี่แม่นติดเชื้อใหม่ถึง486คนแต่สั่งรวมเอาผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดนี้บ่แม่นประเทศเดียวเนาะทั้งหมดกลุ่มประเทศอาเซียนเสียชีวิตเมื่อวานนี้นี่37คนเนาะนั่นเป็นข้อมูลที่ได้สั่งรวมสภาพการระบาดพยาธิโควิด-19 อยู่ประเทศของพวกเฮาแล้วก็อยู่ในทั่วโลก